بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งครับความมั่นคงของอิสลามนั้นมันมีมาตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งบัดนี้แต่ก็นั่นแหละครับเรื่องของการไม่มั่นคงจะไปโยงที่อิสลามคงไม่ได้ก็คงจะต้องโยงมาที่ตัวผู้นับถืออิสลามนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งนะครับคงไม่ใช่ต้องเอาหลักของอิสลามมาเป็นที่ตั้งแล้วหลายคนก็พยายามที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดควบคุมจิตใจไปสู่จุดเดียวกันนั้นคืออิสลามที่ถ่ายทอดมาอย่างถูกต้องจากคัมภีร์อัลกุรอานและจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมทั้งความเข้าใจลึกซึ้งที่ถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มอัสซะลัฟอัสซอลและคนรุ่นแรกๆที่เป็นคนอยู่ในแนวนะครับขึ้นอยู่กับหลักการจริงๆบางทีอยู่มาตั้งโบราณอยู่มาตั้งนานเป็นคนเก่าเหมือนกันแต่ความเชื่อความคิดความอ่านมันไม่ได้อยู่ตามนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นกลุ่มต่างๆกลายเป็นคณะที่มามีปัญหาตั้งแต่ต้นมาไม่ว่าจะตั้งแต่ยุคตอนที่นบียังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้เผยตัวอันใดออกมาโดยเฉพาะกลุ่มของยะฮูดีก็จะมาแย้งตลอดแต่ก็นั่นแหละก็ถูกตอบไปด้วยคำตอบที่ทำให้พวกเขาต้องหยุดแต่นั่นก็ยังไม่ลดลาวาศอกเพราะว่ากลุ่มของยะฮูดนั้นมีความเคืองแค้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่าอิสลามที่มุฮัมมัดนำมานั้นมาลบมาล้างมาหยุดพวกเขาให้หมดไปจากความสำคัญแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับเป็นราษฎรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนะครับที่พระองค์ทรงสร้างมาเพราะนั้นคนที่ถูกสร้างมาแล้วก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหลักที่พระองค์ได้วางไว้ให้ดำเนินแต่ก็ไม่ได้ห้ามจะไปทางอื่นแต่บอกให้ทราบว่าคนที่ไม่ได้อยู่เส้นทางก็จะเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่ได้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเป็นคนรักของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองเพราะนั้นจะใกล้ชิดและจะรักได้ก็จะต้องเป็นไปตามกฎและกติกานะครับไม่ใช่เข้าใจเอาเองว่าฉันก็ทำดีแล้วฉันก็ทำอย่างนี้แล้วฉันก็จะได้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดก็ไปทึกทักเข้าใจเอาเองเสียเปล่าๆนะครับในเรื่องของเวลาพี่น้องครับเราก็กลับไปสู่หลักฐานของพระองค์ที่ชี้ถึงข้อเท็จจริงแล้วก็สิ่งที่มันสร้างความถูกต้องในส่วนของพระองค์นะครับอย่างกับในคำตัดของพระองค์จากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั่นก็คืออายะตุลกุรซีอายะตุลกุรซีเป็นอายะห์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลกุรอานอายะตุลกุรซีถามว่าอายะห์ไหนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลกุรอานก็อายะห์อัลกุรซีเพราะอายะนี้กล่าวพระนามลักษณะของพระองค์เอาไว้ที่ยิ่งใหญ่สำคัญและกล่าวถึงเรื่องอัลกุรซีก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนว่าอายะนี้เป็นอายะที่มีบทบาทเผาไหม้ชัยฏอนนะครับชัยฏอนกลัวมากจากอายะนี้นะครับเพราะนั้นก่อนจะนอนก่อนจะไปทำภารกิจที่วิกฤตก็อ่านอายะห์นี้ก็จะเกิดความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างกับเช่นก่อนนอนนะครับอ่านอายะห์นี้ชัยฏอนก็จะไม่มาแพร่พรานเลยนะครับแล้วอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นอายะห์หมายเลขที่255นะครับหลายคนก็คงจะจำแต่จำแล้วเข้าใจหรือไม่ก็จะต้องพยายามให้มันเข้าใจเพราะความจำจะเกิดประโยชน์เมื่อเข้าใจสิ่งที่จำนั้นแล้วก็นำความเข้าใจนั้นไปปฏิบัติก็คนมันจะเกิด 100% แต่เพียงอ่านมันก็ได้ผลนะครับเกิดความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำอ่านนั้นก็มีอยู่ชัดเจนบางบ้านอาจจะทำเป็นโปสเตอร์ทำเป็นแผ่นแปะไว้ในบ้านเลยด้วยซ้ำไปแปะไว้หน้าประตูบางคนก็เอาไปแขวนไว้ในรถจึงมีคำถามว่าจะทำแบบนี้มันจะได้ดีหรือไม่สลับไม่สนับสนุนให้กระทำนะครับที่จะเอามาแปะเอามาใช้เป็นอะซิมัตหรือเ
อะไรต่อมีอะไรสนับสลับที่ซอและบอกว่าไม่สมควรจะทำสมควรจะท่องให้จำให้เข้าใจแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาในใจนั่นดีกว่านะครับส่วนเอาไปห้อยไปแขวนไปติดนั้นแล้วเกิดรถหรือตัวที่แขวนนั้นถูกพาเข้าไปในที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไปมีพฤติกรรมที่ตรงข้ามกันอะไรมันจะเกิดครับมันเหมือนกับดาบสองคมแหละครับคุณอนันต์โทษมันก็มหันต์นะครับถ้าชายไม่ถูกเพราะนั้นต้องคำนึงถึงข้อนี้ให้ดีแม้กระทั่งอยู่ในบ้านนะครับมีอายัดกุรซีอยู่ก็ดีแต่ว่าในเวลาเดียวกันนั้นสิ่งที่มันสวนทางกันกับอายะกุรซีก็จะต้องเอาออกไปด้วยนะครับรูปภาพต่างๆที่ไม่เหมาะสมสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีงามนะครับมันไม่คู่ควรกับกาลามุลลอฮ์นะครับจึงต้องดูด้วยนะครับอายะนั้นก็คือเริ่มด้วยกับที่พระองค์ตรัสไว้ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมลาตะกุซุฮูسنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم เป็นทั้งอายะห์กุรอานที่เป็นหลักฐานป้องกันชัยฏอนรักษาโรคคุ้มครองหลายประการนะครับอายะห์ที่ยิ่งใหญ่สุดของอัลกุรอานซึ่งระบุถึงอัลกุรซีต้องเข้าใจก่อนว่าอัลกุรซีคืออะไรบางคนแปลว่าความรู้บางคนแปลว่าที่นั่งเพราะว่าภาษาอาหรับอัลกุรซีแปลว่าที่นั่งก็ใช้ไม่ตรงกับอายะห์นี้นะครับกุรซีเป็นของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ที่นั่งนะครับและที่นั่งที่จริงในอาหรับเขาเรียกว่าอัลมักอาดูที่นั่งส่วนอัลกุรซีกับเป็นแท่นนะครับที่สำหรับเท้าวางเท้านั่นคือกุรซีแต่มักจะมาใช้เป็นที่นั่งหรือเก้าอี้กันเสียมันก็ไม่ตรงแต่ในอายะนี้แปลว่ามาอุดิอุลกอดามัยนี่ถึงจะถูกต้องที่สุดก็แปลว่าที่สำหรับพระบาททั้งสองของอัลเลาะห์มานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่มีความรู้ดีที่สุดคนหนึ่งในอายะห์กุรอานก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสถามว่ากุรซีคืออะไรท่านก็แปลว่ามาดิอุลกอดามัยนิลิรเราะห์มานถูกต้องที่สุดเป็นที่ประทับของพระบาททั้งสองซึ่งอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คืออารัชหลายคนเข้าใจว่าอารัชกับกุรซีเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่นะครับทั้งคู่เป็นมรรคลูกที่อัลลอฮ์สร้างมาส่วนตัวพระองค์นะครับอารัสอย่างหนึ่งกุรซีอีกอย่างหนึ่งอารัสใหญ่กว่ากุรซีกุรซีทั้งที่รองจากอารัสก็ใหญ่ยิ่งกว่าน่านฟ้าหน้าแผ่นดินอีกแล้วเจ้าของจะยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดไหนก็วาดภาพไม่ถูกแล้วล่ะครับนั่นเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอารัชก็คือภาษาอาหรับแปลว่าเมาดิอัลอิสติวาลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทับของอัลลอฮ์ทำไมถึงพูดว่าประทับได้หลายคนบอกพูดไม่ได้พูดว่าอยู่เอาอยู่กับประทับต่างกันยังไงล่ะเพราะในภาษาอาหรับเราไปดูในภาษาอาหรับก่อนว่าอิสตวายัสตวีอิสติวาถ้าตามหลังด้วยอาลาเนี่ยในอาหรับแปลว่าซออิดะซออิดแปลว่าอยู่ข้างบนเบื้องสูงไม่มีอะไรสูงกว่านั้น2อิสตะกอรก็แปลว่าอยู่3นะครับอิรตฟา4ซออิดะดังนั้นสรุปได้ว่าในอาหรับจริงๆแล้วคำว่าอิสตวามีอยู่4ความหมายซออิดะอิสตะกอรارتفع นะซึ่งทั้ง4คำเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ที่ชี้ถึงว่าอยู่ข้างบนทั้งสิ้นซออิดะขึ้นข้างบนอิรตฟะก็อยู่ข้างบนอิสตะกอรก็อยู่ข้างบน
ทั้งหมด4คำนะครับจำได้ไหมครับในภาษาอาหรับคำว่าอิสตาวาสุอิดะอิสตะกอรออิรตะฟะอะลาอะลายะลูอะลายะลูอะลายะลู4คำด้วยกันนะครับไม่มีความหมายอื่นสุอิดะอิสตะกอรออะลาอิรตะฟะทั้งหมดแปลว่าอยู่ข้างบนนะครับส่วนวิธีการหรือกัยฟียะห์จะไปนึกเอ๊ะถ้าพูดว่าอยู่นี่ยืนหรือนั่งหรือนอนหรือตะแคงห้ามนึกครับเพราะไม่ได้ถูกบอกว่าอิสตาวาอะลาซึ่งถ้าไปใช้กับอารัสใช้กับอัลเลาะห์ก็แปลอยู่4ความหมายเนี่ยเพราะนั้นก็แปลได้ว่าประทับบนบัลลังก์บัลลังก์เป็นมักลูกบัลลังก์เป็นสิ่งสร้างที่ใหญ่ยิ่งสำหรับพระองค์พระองค์อยู่เหนือบัลลังก์แล้วก็ไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือพระองค์อีกและบัลลังก์ก็อยู่เหนือชั้นฟ้าอยู่เหนือน้ำอีกด้วยซ้ำส่วนจะเป็นรูปไหนนั้นก็ไม่ต้องไปนึกแล้วเพราะอัลกุรอานนั้นตัดไปสมจริงแล้วก็ถูกต้องทุกประการเพราะฉะนั้นก็ถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนตอบได้เลยตามอายะอัลกุรอานอัลรอฮ์มานุอัลลอฮ์อัลซิสตาวาอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์ประทับอยู่เหนือบัลลังก์อัลลอฮ์อยู่ข้างบนตรงตามอายะอัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์ตอฮาอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาส่วนจะไปแปลเปรียบเทียบอารัชจะไปแปลเปรียบเทียบอิสติวาเป็นครอบครองอย่างนู้นอย่างนี้เป็นการใช้ศาสนาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนที่จะไม่เอาอัลเลาะห์มาเปรียบมาเทียบคงไม่ใช่เช่นนั้นเพราะอัลเลาะห์พูดไว้เองเราก็เข้าใจตามที่พูดมันก็จบตรงนั้นนะครับไม่ใช่เราพูดเองเพราะนั้นพูดได้ไม่ผิดหลายคนบอกว่าถ้าพูดว่าอัลลอฮ์ประทับอยู่บนบัลลังก์นี่จะตกมุตตัดนะจะต้องตอบัตตัวไม่ใช่ครับเข้าใจผิดแต่ส่วนที่นึกว่าพอบอกว่าประทับมันก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละครับจะทำให้ตกศาสนาเป็นมุชับบิฮะมุตชับบิฮุนเอาอัลลอฮ์ไปเปรียบเทียบกับการกระทำของมนุษย์มันก็เป็นการกระทำที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจไว้ให้มันถูกต้องว่าอารัชเป็นสถานที่ประทับของอัลลอฮ์บัลลังก์ที่เราแปลกันแต่ว่าพอพูดบัลลังก์ก็จะมานึกถึงบัลลังก์ที่อยู่ในดุนยานี้ก็คงนึกไม่ได้นะครับไม่ได้บอกลักษณะไว้อัลกุรซีก็เหมือนกันอัลกุรซีก็มาดิอุลกอดามัยตามที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสได้แปลไว้เพราะมีบางสายของการแปลว่าความรู้แปลว่าอะไรล่ะ ที่เกี่ยวกับพระองค์เพราะแปลตามความรู้นั้นถือว่าผิดนะครับเพราะความรู้ก็คือความรู้ส่วนหนึ่งนะครับกุรซีก็คือกุรซีที่เป็นแท่นวางพระบาทสำหรับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาหรือที่ประทับนั่นเองที่ประทับก็สำหรับพระบาทนั่นเองนั่นก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทนำของอายะตุลกุรซีที่เป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลโดยเฉพาะป้องกันการก่อกวนของมารายหรือชัยฏอนได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะอ่านให้จำยาวช้ายามเช้ายามเย็นก่อนนอนนะครับก็เหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันให้กับทุกท่านหรือรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาที่จะไปขับไล่ความรู้สึกสวิตสวัสจากหัวใจที่มีมารายชัยฏอนเข้ามาคอยกระซิบกระซาบก็อ่านอายะห์นี้ซะนอกเหนือไปจากฟาติฮะนอกเหนือไปจากมุอาวิดะไทยเนี่ยก็คือกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสนะครับก็อีกเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เป็นคำสอนอย่างหนึ่งเป็นบทเรียนอีกส่วนหนึ่งที่จะมารักษาขับไล่โดยเฉพาะทางด้านอุปทานหรือความรู้สึกที่ไม่ดีให้มันหมดไปนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรอีกแล้วนะครับก็คงจะต้องจากลาไปก่อนเพียงตรงนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบีฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009
8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม